นี่เป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราที่เกิดจากน้ำฝนนะครับแล้วตกลงมาหรือการลดน้ำนะครับก็จะเป็นสีดำนี้เราจะนำมันออกครับให้ต้นไม้ดูเกลี้ยงๆนะครับเราก็จะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกละครับอุปกรณ์ที่เราใช้ตรงนี้นะครับนะครับขัดเบาๆนะครับไม่ต้องขัดแรงครับก็ขัดธรรมดานะครับของลาดำก็จะออกไปนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นเนเชอร์เหมือนเดิมคือจริงๆแล้วลาตัวนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับต้นไม้นะครับเป็นเพียงแค่เกิดจากเชื้อราเกิดจากความชื้นนะครับมันก็เลยสร้างตัวขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราก็จะนะครับนำเชื้อราต่างๆออกได้เลยนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากครับโอเคโดยประมาณนะครับนะครับขัดแห้งนะครับไม่ต้องใช้น้ำเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงกระบวนการนะครับการฉีดยาครับ